ครับผมหนุ่มสมพจน์นะครับเจ้าของเพจเวลกูรูครับเพจผมเนี่ยจะมีบทความหลักๆจะเป็นเรื่องของการวางแผนการเงินโดยที่ผมให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทความเรื่องการเกษียณผมมีปณิธานว่าจะทำยังไงให้คนไทยเนี่ยมีความเกษียณสุขเงินทองไม่ขาดมือหลังจากเกษียณวันนี้มาแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เรียกว่า Global Aggressive Hybridจะเป็นพอร์ตลงทุนแนวพาสซีฟผสมกับแอคทีฟโดยพอร์ตนี้เนี่ยจะเป็นพอร์ตที่สะสมความมั่งคั่งระยะยาวแต่ว่าก็มีการจัดการความผันผวนได้ด้วยกลยุทธ์ของพอร์ตก็คือจะเน้นความซิมเปิลนะครับแล้วก็เน้นเรื่องตัวบาลานซ์ระหว่างค่าคอสหรือว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุนกับรีเทิร์นที่ได้นะครับเพราะว่าในการศึกษาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากองทุนที่เป็นพาสซีฟเนี่ยในระยะยาวเนี่ยจะมี performance ที่ดีแต่กองทุนที่เป็น active เนี่ย performance เนี่ยจะไม่ต่อเนื่องอาจจะดีสัก4ปี5ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะ drop ลงดังนั้นเนี่ยตัว passive มันก็จะเหมือนการลงทุนที่เป็น core หลักนะครับส่วนตัว active เนี่ยจะเป็นการลงทุนที่เป็นตัวรองละกันนะครับผมเรียกว่าอย่างนั้นโดยที่การลงทุนที่เป็น core หลักเนี่ยเราสามารถลงทุนได้ระยะยาวส่วนตัว active เนี่ยเราก็เหมือนคล้ายๆเป็นหุ้น growth นะฮะอาจจะเป็นช่วงสั้นๆ 3-4 ปีเรามีตัวโอกาสในการลงทุนที่เป็นการเติบโตมากขึ้นอย่างแรกก็คือในพอร์ตเนี่ยจะเน้นเรื่องพอร์ตการลงทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผลก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็คือใช้ตัวทูที่เรา Morningstar เนี่ยในการคัดกรองตัวกองทุนอย่างน้อย Morningstar ต้อง5ดาวหรือ4ดาวนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าตัวพอร์ตฟิโอเราจัดยังไงเช่นถ้าเป็นหุ้นไทยที่เป็นพาสซีฟก็จะเน้นตัวเซต50ขึ้นไปส่วนหุ้นไทยที่เป็นแอคทีฟก็จะเน้นเป็นกองทุนที่เป็นหุ้นโกรทในต่างประเทศนะครับเราก็จะมีพอร์ตที่เป็นแอคทีฟกับพาสซีฟถูกมั้ยฮะตัวพาสซีฟเนี่ยเราก็จะเลือกกองทุนที่ล้อไปกับดัชนี MSCI World นะครับส่วนตัว Active เนี่ยผมจะเลือกกองทุนที่เป็นกองทุนที่ลงทุนทั่วโลกเลยนะฮะจะไม่แบ่งว่าเป็นกองทุนลงทุนในเมืองจีนอินเดียนะครับหรือว่า Emerging Market นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างยากในการให้น้ำหนักดังนั้นเนี่ยผมจะเน้นความ Simple ก็คือเลือกกองเดียวไปเลยโดยผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะเป็นคนเลือกให้น้ำหนักแต่ละภูมิภาคเอาเองส่วนแรกก็คือใช้ระยะเวลาในการปรับนะครับเช่นส่วนใหญ่ผมจะให้ประมาณ1ปีในการปรับพอร์ตหรือว่าเราเรียกว่าการทำพอร์ตรีบาลานซิ่งนะครับพอ1ปีเราก็มาปรับพอร์ตให้สัดส่วนการลงทุนเนี่ยมันเท่าเดิมอีกอันนึงก็คือเป็นเทรชโชนะฮะเช่นสมมุติว่าผมสัดส่วนลงทุนในกองทุนหุ้นสัก 60% ปรากฏว่ายังไม่ถึง1ปีเลยมันขึ้นมาเป็น65อันนี้เราอาจจะปรับคือขายส่วนที่มันเกินออกไปเหมือนกัน take profitเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายชัดเจนครับว่าเป็นเป้าหมายการลงทุนระยะยาวเช่นเป้าหมายลงทุนเพื่อการศึกษาบุตรในอนาคตเช่นลูกต้องการเรียนต่อเมืองนอกอีก12ปีข้างหน้าพอร์ตนี้เนี่ยก็สามารถลงทุนระยะยาวได้แทนที่จะต้องเตรียมเงินเยอะเราเตรียมเงินน้อยสำหรับวันนี้เพื่อจะไปมีพอร์ตที่จะลงทุนได้เพื่อให้ลูกใช้จ่ายได้ในอนาคตส่วนอีกเคสนึงก็เป็นเคสเพื่อเกษียณอายุคนทั่วไปเนี่ยจะลงทุนในกองทุน LTF RMF อยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งเนี่ยกองทุน LTF มันจะมีลิมิตแค่อย่างละ 500,000 นะครับแล้วอีกอย่างนึง LTF เนี่ยก็จะหมดแล้วปีนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าบางคนมีเงินเหลือที่จะลงทุนมากกว่านั้นก็สามารถมาลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid ได้เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อทำให้ท่านเกษียณอย่างมีความสุขและมีความมั่งคั่งในชีวิตเงินทองไม่ขาดหลังเกษียณอายุถ้าท่านใดสนใจที่จะลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid ของผมสามารถเข้าไปดูได้ที่ phenomena.com/guruport